ันนี้เรามีตัวจริงตัวเป็นๆอีกหนึ่งท่านผมอยากให้มาแชร์เพราะท่านมีโอกาสได้เปิดเอ็กเพรสตรงนี้แล้วนะครับนะครับท่านนี้ผมบอกเลยครับเป็นเจ้าของผู้ประกอบการฟูดเมทริกเอ็กเพรสเขตทวีวัฒนากรุงเทพนะครับเป็นหุ้นส่วนธุรกิจนะครับในระดับดับเบิลสตาร์ขอเสียงปรบมือดังครับคุณสุภัชกรพรพัฒกุลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสุภัชกรพรพัฒกุลนะคะขอบคุณค่ะโอ้วันนี้สุดยอดมากเลยเป็นอะไรที่ได้รับความรู้แบบสุดๆนะคะแล้วก็ได้เทคนิควิธีการทำงานได้วอร์ดดิ้งในการที่จะปิดยอดของฟู้ดเมทริกแบบสุดยอดจริงๆนะขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทุกท่านเลยค่ะนะคะแบบนี้ก็จะใช้เวลาสัก15นาทีไม่เกินนะคะที่จะสรุปให้พวกเราฟังนิดนึงว่าทำไมแบบถึงเปิดฟู้ดเมทริกนะคะทำไมแบบถึงสนใจฟู้ดเมทริกเอ็กซ์เพรสนะคะเรามาดูประวัติแบบนิดนึงเป็นใครมาจากไหนเอ่ยทำไมถึงมาสนใจสีไทยนะคะนี่ค่ะประวัตินะคะจบการศึกษานะคะจากรั้วของรามคำแหงค่ะแล้วก็เป็นวิทยากรอยู่หลายที่เลยแล้วก็ประวัติการทำงานเป็น10บริษัทนะคะนะคะทำงานมากว่า40ปีแล้วทั้งในระบบขายตรงชั้นเดียวและ2ชั้นนะคะและหลายชั้นเยอะแยะมากมายทั้งเป็นแม่ทีมและเป็นสตาฟด้วยเป็นไงฮะ40ปีคร่ำวอร์ดอยู่ในวงการขายตรงนะฮะเสร็จแล้วมาถึงวันนี้40ปีผ่านไปอีก2ปีเราจะเกษียณอีก2ปีเฉยเลยนะจะเกษียณเราจะรอทำบริษัทสุดท้ายเนี่ยนะฮะอีก2ปีเกษียณเราจะนั่งทำต่ออีกไหมถามใจตัวเองนะฮะสองปีแล้วพอ60ปุ๊บเกษียณเสร็จเราจะทำอะไรล่ะนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้หุ้นนะเดี๋ยวเขาจะให้เงินก้อนนะนะคะพี่แบมก็มองดูเอ๊ะมันจะจริงแล้วบริษัทมันก็แค่นั้นนะมันจะหุ้นมันจะสักเท่าไหร่กันนะคะมันให้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเปิดปิดกันทุกวันไดเรกเซลขายตรงที่เรารู้กันถูกไหมฮะบริษัทเล็กๆเยอะแยะเลยคิดหนักเลยค่ะนะคิดหนักเลยค่ะนะเราอยู่ในวงการนี้เรารู้ดีคนที่สำเร็จในธุรกิจค้าขายถึงขั้นแพสซีฟได้นั้นต้องเป็นคนที่ไม่ต้องเก่งหรอกเหมือนเราเลยไม่ต้องเก่งมากหรอกค่ะแต่ขอให้เรารู้จักที่จะมองตนเองค่ะเรียนรู้นะฮะเรียนรู้ขยันอึดอดทนคือสู้ไหมครับพวกเราสู้นะคะเราถึงได้มานั่งตรงนี้นะคะสู้ passive income จะเข้ามาเราอยากจะได้ตรงนั้นมากเลยแต่เราจะทำยังไงอีก2ปีเกษียณนะคะที่สำคัญนะคะคนที่ทำในระบบนี้ที่จะได้ passive income ต้องเป็นคนดีเท่านั้นเราก็ดูตัวเองเลยค่ะเราก็หนึ่งในตองอูแหละฉันดีสุดแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มตัดสินใจนะมองเลยค่ะนะคะธุรกิจในตรงนี้อยู่ในถนนสายไดเรกเซลรัชดาพี่แบมไปเลยนะฮะ 4-5 บริษัทไม่ใช่อยู่ดิ่งมาสีไทยเลยไม่รู้จักค่ะสีไทยอยู่ที่ไหนอะไรไม่รู้จักดูมันทุกบริษัทเลยค่ะว่ามีบริษัทไหนที่เราสามารถจะเข้าไปแจมกับเขาได้อย่างเราเนี่ยอีก2ปีเกษียณอายุขนาดเนี้ยแล้วที่สำคัญนะฮะเราเป็นคนที่ทำงานแบบโหไม่ได้แบบวิ่งสุดฤทธิ์สุดเดชอายุขนาดนี้แล้วอยากทำงานไปเรื่อยๆสบายๆได้ไปเที่ยวบ้างเข้าคอนเซปต์เข้าไหมฮะเดี๋ยวก็ไปเมืองกาญเดี๋ยวก็ไปเทอร์เลส61นะเดี๋ยวก็ไปเดินพรมแดงโดนใจค่ะมาถึงตรงนี้โดนใจแล้วคนที่ทำให้เราโดนใจมากกว่านั้นนี่แหละค่ะทีมงานดิฉันโดยเฉพาะคนนี้เลยค่ะนี่นะคะขอเสียงปรบมือให้ทีมงานหน่อยค่ะนะคะคนนี้เลยค่ะนี่นะคะไปที่บริษัทคุณแบมคุณจะไม่นั่งทำแต่อีก2ปีเกษียณเนี่ยได้อะไรเออจริงสินะมาดูนี่ไปเราก็ไปดูก่อนแล้วฮะก่อนจะตามเขามานะฮะไปดูเสร็จก็ตามเขามาแล้วทีมงานดิฉันน่ารักน่ารักตรงนี้นะคะก็มาดูเหมือนกันนะฮะมาดูเหมือนกันไม่ได้ดูคนเดียวดูกันเป็นแก๊งดูกันเป็นทีมค่ะท่านนะฮะกว่าจะมาตรงนี้ไม่ได้ง่ายๆที่จะมาสีไทยนะฮะดูกันเป็นแก๊งดูกันทีมเสร็จแล้วตัดสินใจเริ่มทำงานพอเริ่มทำงานปุ๊บเรารู้ดีอยู่ในระบบขายตรงโอ้ยเครือข่ายวิธีการสร้างฉันข้ามวอร์ดแล้วโอ้ฉันเก่งฉันเป็นวิทยากรเป็นอะไรมาเยอะแยะโอ้โหนะ
เต็มที่นะคะเขาบอกยุคแรกโอ้ยขายขยายยุค2ยุคกลางนะคะขยายอย่างเดียวโอ้โหมันนี่เกมเปิดกันเต็มไปหมดเลยนะคะเยอะแยะมากมายเลยแต่ปัจจุบันนะคะอาจารย์ชัยพัฒน์เขาแอบกระซิบมาเขาบอกว่ายุคนี้มันยุคโลกไร้พรมแดนมันต้องขายบวกขยายเราจะไปนั่งรีคูดอย่างเดียวได้ไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องมีเทคนิคมากกว่านั้นนะคะพอเรามาดูปุ๊บโอ้โหสุดยอดค่ะที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจนะก่อนอื่นเรามาดูตัวเองก่อนเลยว่าเป้าหมายของเราในธุรกิจเครือข่ายจะมาที่ก่อนจะมาที่สีไทยเนี่ยจะมายังไงนะฮะจะเป็นยังไงมันโอเคไหมเราจะอยู่ได้ยาวไหมเราจะยืดไหมมันจะยาวขนาดไหนเราต้องมารีเช็คประวัติของสีไทยเลยพี่แบมเจาะลึกถามใครไม่รู้ถามอากูนะเปิดอากูเลยค่ะสมัยไหนอากูบอกหมดเลยนะฮะอันดับแรกเลยเมื่อกี้เขาบอกไปแล้ว7องค์กรองค์ประกอบที่ทำให้เราตัดสินใจมาที่นี่ดูอากูก็คือตัวนี้นะ20ปีมีครั้งเดียวนะตอนนั้นยังไม่รู้เราเปิดดูแล้วก็รีเช็คทีละบริษัทไปเลยนะฮะเช็คเสร็จแล้วปรากฏว่าทำไมต้องเป็นสีไทยคะนี่ค่ะเราเป็นตัวแทนเหมือนเป็นหุ้นส่วนเขาเรียกว่าหุ้นส่วนผู้นำธุรกิจเป็นไงฮะโอ้โหรู้สึกพลาวหรือฉันไม่ใช่พนักงานนะฉันไม่ใช่นักขายนะฉันไม่ใช่แม่ทีมไม่ใช่แค่สมาชิกแต่ฉันเป็นหุ้นส่วนผู้นำธุรกิจรู้สึกโอ้เออนะมันทำให้เราใจมาละนะฮะอันดับหนึ่งเราเป็นหุ้นส่วนของเขานะที่นี่เป็นตำนานกว่า50ปีเมื่อกี้นี้เขาอธิบายไปแล้วแบบไม่พูดจะได้เร็วนิดนึงนะคะเห็นไหมฮะเขาบอกมหาชนเขาบอกมีชื่อเสียงทั่วโลกมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะบอกไปหมดเลยเราก็ไปไล่ดูอากูก็บอกเหมือนกับพี่เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาพูดเลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราจะตัดสินใจลงทุนอะไรกับใครเราก็ต้องเหมือนจะแต่งงานน่ะคุณก็ต้องดูแฟนคุณน่ะนะฮะไส้ในไส้นอกเบื้องหน้าเบื้องหลังถูกไหมคะนี่พี่แบบไม่ธรรมดาเลยละเอียดยิบจริงๆนี่ขำใช่นะฮะพออีก2ปีพี่แบมก็เสียแล้วอ่ะพี่แบมก็ต้องตั้งใจนะฮะตั้งใจที่จะทำเต็มที่เช็คเลยค่ะโอ้เขามาแบบเยอะนะฮะเขามาแบบสุดยอด20ปีมาครั้งหนึ่งแล้วที่ประทับใจคือภาพนี้ค่ะเมื่อผมลงมือผมเอาจริงเสมอสำหรับสีไทยเน็ตเวิร์กกัดไม่ปล่อยขอเสียงปรบมือให้ก่อนค่ะนะฮะภาพนี้เป็นภาพที่แบมตัดสินใจเลยเพราะแม้ว่าเขาจะยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเขาทำเล่นๆเราโตไหมคะโตไปก็ตายเดี๋ยวเขาก็ปิดนะฮะนี่ภาพนี้เป็นภาพที่ทำให้เราตัดสินใจเลยว่าอาจารย์ต้นมาปุ๊บอาจารย์ต้นเอาเลยค่ะนะฮะพอเราเริ่มโอเคนะฮะตรงนี้เราก็ไปดูเลยเขามีอะไรบ้างสินค้ามีอะไรโอ้ฟู้ดแมทริกฟู้ดแมทริกมันคืออะไรเหรอนะฮะงงถามอากูอีกแล้วนะฮะดูเลยค่ะเขาที่สำคัญไม่รู้อะไรเลยแต่ภาพนี้ค่ะเหมือนกับที่พยาบาลที่รักของเราบอกเห็นเป็นโนเบิลไพรส์ไม่ต้องพูดอะไรแล้วจบนะฮะมันคือทุกสิ่งมันคือ cover มาแล้วมันคือมีการรีเช็คแล้วมันวิเคราะห์วิจัยนวัตกรรมมาหมดแล้วเชื่อเต็มร้อยค่ะและเขาจดทะเบียนกันด้วยนะฮะจดสิทธิบัตรด้วยเป็นของเราเจ้าเดียวในเอเชียที่เป็นผู้จัดจำหน่ายนี่คือสุดยอดเพราะฉะนั้นเราพูดที่ไหนถ้าจะซื้อเรานะฮะมีที่ไหนถ้าจะซื้อเราที่เดียวนะฮะหนึ่งเดียวในโลกว่างนั้นเลยนะฮะทำไมต้องสีไทยเน็ตเวิร์กที่สำคัญค่ะจะโตไปไม่ได้เลยแบมอยู่ในระบบฝึกอบรมนะฮะจบโทด้านนี้มารู้เลยว่าถ้ามีระบบนี้โตแน่นอนเขามีระบบการเทรนนิ่งที่เรียกว่า 3S ที่เรียกว่า 3Sที่มีประสิทธิภาพเรียนรู้ได้ง่ายทำให้เราขายสินค้าได้สนับสนุนขยายองค์กรได้เพราะสมัยนี้เขาเป็นระบบเครือข่ายนะฮะเขาล้ำหน้าไปแล้วเขาไร้พรมแดนแล้วคุณจะมานั่งขายจ๊อกๆหรือขยายอย่างเดียวโอ้รีคูดมันนี่เกมได้ไหมคะไม่ได้แล้วเขาต้องขายบวกขยายถึงจะสำเร็จถึงจะมั่นคงถึงจะยั่งยืนนี่คือสุดยอดของงานเครือ
ข่ายค่ะนะฮะได้อย่างนี้แล้วเป็นไงคะถ้าใจบอกว่าใช่จะรออะไรอยู่ล่ะคะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาอันดับแรกพี่แบบอุ้ยเรียนมาเยอะด้านนี้นะฮะตอนที่อาจารย์สอนบอกถ้าคุณจะเรียนรู้อะไรมัวแต่น้ำเต็มแก้วได้ไหมคะเติมไปเถอะมันไหลไปหมดถ้ามีหัวโขนอยู่จะเปิดรับอะไรไหมคะไม่มีพี่แบบเข้ามาปุ๊บคอร์สที่พี่แบบนะฮะสนใจแล้วก็ฟังโฆษณามาเยอะเลยไม่เชื่อค่ะนะฮะอย่าบอกว่าเชื่อนะไม่เชื่อค่ะแล้วก็ยังน้ำเต็มก้าวยังหัวโขนอยู่แต่พอเข้ามานั่งอาจารย์เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นคอร์สที่จิตวิทยาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับธุรกิจอะไรเขาเปิดคอร์สแล้วเขาไม่ขายของเขาไม่แนะนำเขาไม่โมติเวตเป็นไปได้เหรอเอ้ยลองดูเข้ามาฟังนะฮะก็เข้ามาฟังดูแต่พอเข้ามาได้ฟังอาจารย์คมพัฒน์กับอาจารย์ชัยพัฒน์เราก็สู่พัฒน์เหมือนกันพวกพัฒน์พัฒน์นะฮะอ่ะเอาแหละแก๊งเดียวกันถอดเลยหัวโขนเทน้ำทิ้งเหลือแก้วเปล่าเลยแล้วเริ่มเรียนรู้พอฟังคอร์สนี้แล้วอยากจะชวนคนอีกเพื่อนๆทั้งหมดเข้ามาฟังเลยเพราะมันไม่ใช่คอร์สที่มานั่งขายธุรกิจขายของหรือรีครูทแต่เป็นคอร์สที่ให้มองเห็นตัวเองว่าเราเป็นใครนะฮะเหมือนกับที่เราเรียนมาเลยมองตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นแล้วเห็นตนชัดนะฮะเขาบอกศักยภาพของคนมี 100% เราใช้กันอยู่นี่พี่เหมือนทำงานมา40ปีใช้อยู่ 10% ฮะจริงเหรอ10% จริงหรือเราทำงานได้ขนาดนี้ถ้าเราดึงอีก 90% มาได้มั้ยมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะเราก็เข้ามาเรียนแล้วค่อยๆฟังถอดหัวขนทิ้งน้ำเททิ้งเปิดใหม่รับเขาบอกให้เราฟังว่าศักยภาพของตัวคุณมีอีก 90% แล้วเขาบอกว่ามันมีอยู่จริงแล้วบอกวิธีการดึงมันออกมาใช้ด้วยแบบเรียนจบคอร์สปุ๊บสมองเปิดเลยฮะเริ่มมองเห็นตัวเองเฮ้ยฉันก็มีเหมือนกันเครือข่ายฉันก็มีตรงนี้ฉันก็มีพลังฉันก็มีไอ้นั่นฉันก็มีไอ้นี่ฉันก็ได้เฮ้ยมันมาจากไหนฉันมีหมดเลยที่ฉันทำมาอยู่นิดเดียวเอง40ปีที่ทำมาทำอยู่แค่ 10% จริงๆอีก 90% ดึงออกมาเริ่มใช้แบมเข้ามาทำงานที่นี่16สิงหาถึงวัน16ตุลาเดือนครึ่งยังไม่ถึงเดือนครึ่งฮะเข้ามาเรียนคอร์สนี้เสร็จปุ๊บเอาละค่ะตอนนี้ฉันตั้งใจแล้วถ้าจะสำเร็จฉันต้องลากตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เขาสำเร็จด้วยการเข้าไปอยู่ในการประชุมเข้าไปอยู่ในการอบรมและที่สำคัญเข้าไปเรียนรู้อบรมนะฮะก๊อปปี้แล้วก็ทำซ้ำและปฏิบัตินี่คือสิ่งที่แบบตั้งใจเพราะฉะนั้นมีคอร์สนี้ปุ๊บมาเลยค่ะนะฮะไปเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับคนที่เขาสำเร็จแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ก๊อปปี้แล้วก็ทำซ้ำกับเขาไปถามว่าเขาทำยังไงกันถึงสำเร็จเขาเรียนรู้ยังไงกันเขามีเทคนิคอะไรกันนะคะคอร์สที่2พรุ่งนี้ค่ะ SBO พอเราได้รู้แล้วเราก็เข้าปฏิบัติเลยนะคะ SBO เขาบอกว่าสินค้าทั้งหมดมีอะไรบ้างแล้วเทคที่สำคัญนะฮะเขาบอกถึงเทคนิคเซลทอล์กสั้นๆที่เราจับประเด็นง่ายๆแล้วออกไปทำการตลาดง่ายๆสุดยอดมากพอแบมฟังเสร็จแล้วโดนใจเลยค่ะตัวนี้โดนใจมากๆเลยแล้วก็ลากอีกหลายๆท่านเข้ามาฟังโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเมื่อเดือนที่แล้วเราเข้า Food Matrix Day Food Matrix Express Day นะคะเข้ามาฟังแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่เยอะแยะมากมายแล้ววันนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่มีไม่ใช่ว่าเรื่องเดิมเรื่องซ้ำมันจะมีเรื่องใหม่การศึกษาใหม่แนวคิดใหม่ความรู้ใหม่วิธีการทำงานแบบใหม่ๆออกมาอยู่เสมอซึ่งทำให้เราได้รู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีอบรมที่มีประชุมที่มีการเทรนการสอนขอให้เราเข้ามารับค่ะคุณจะได้รับอะไรไปอย่างมากมายพอถึงวันนี้นะคะมาฟังเสร็จเหมือนที่วันนี้เราเข้ามาฟังจบคอร์สนี้แบมกลับไปตัดสินใจเปิดศูนย์เลยค่ะ Food Matrix Day
พอเรานึกว่าเราเปิดปุ๊บนะฮะยังไงล่ะเปิดแล้วของไปกองที่บ้านบ้านฉันก็ยังไม่จัดตกแต่งอะไรเลยฉันก็ยังไม่ได้มีชั้นมีอะไรเมื่อกี้ถามชั้นนั้นเขาให้หรือเปล่าอัพไลน์บอกซื้อเองซื้อเองเขาจัดเองเอ๊ะเราเพิ่งเข้ามา2อาทิตย์อ่ะเราจะไปจัดอะไรทันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีเลยค่ะทำไมต้องฟู้ดแมทริกเดย์กำไรอ่ะดูโทษทีนะฮะมีกำไรอ่ะอันนี้ผ่านไปแล้วนะดูก่อนเลยรายได้พอฟังวันนั้นเสร็จนะฮะรายได้ขึ้นมาเลยตึ้งๆแจงยอดได้คุณซื้อมา 56,000 PV คุณแจงยอดได้แจงยอดแล้วคุณได้อะไรบ้างตึงนะฮะมาแล้วแจงยอดทันทีรับโบนัสแสนหนึ่งนะฮะนี่เห็นชัดๆเลยมาแล้ว 100,000 แต่เราไปกองไว้ที่บ้านยังไม่ได้จัดเลยเราจะได้ได้ยังไงเหมก็ใช้วิธีเลยค่ะที่เรียนรู้มาเขาบอกว่าคุณต้องสปอนเซอร์คุณต้องมีเฮ้าส์มีตติ้งแล้วคุณต้องมีเซ็นเตอร์ที่จะพบปะเซ็นเตอร์เรายังไม่มีอ่ะนะฮะเพิ่งจะซื้อของไปแบบก็เอางี้เลยค่ะง่ายๆสปอนเซอร์กับเฮ้าส์มีตติ้งเปิดเลยแบบอยู่ในหมู่บ้านกฤษฎานครพุทธมณฑลสาย3นะฮะโครงการ16 17 18 20เป็นโครงการที่ต่อเนื่องกันหมดเคยทำมิสทีนอยู่7ปีลองซื้อแคตตาล็อกครอบเล่มละบาทไปแจก500เล่มแจกไม่พอวันนี้มันต้องมากขึ้นเราก็เอาเลยค่ะจัดกรุ๊ปมีตติ้งในหมู่บ้านเยอะแยะมากมายเลยนะคะปรากฏว่านะคะจัดแบบนี้เลยนะคะอันนี้อัพดิฉันก็ไปช่วยด้วยนะคะดาวไลน์ก็ไปช่วยด้วยใครเก่งทางไหนช่วยด้วยกันหมดนะคะไปช่วยกันเต็มไปหมดนะคะปรากฏว่า2สัปดาห์ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการศูนย์นั่นเลยเลยของหมดแล้วอะไรกันเนี่ยอะไรมันจะเร็วปานนั้นเข้า SBO รู้เทคนิคแค่ไปจัดกลุ่มและพูดทุกวัน S2S เช้า S by S S class นะไม่ใช่ S class เช้าปิด S by ปิด S ของหมดไม่พอปรากฏว่าลูกทีมนะฮะดาวไลน์ของดิฉันทั้งหมดนะเปิดไปแล้วนะฮะจากการที่เราทำเป็นตัวอย่างทั้งหมด40ค่ะเดือนครึ่งขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะนะอยู่ด้านหลัง Miracle Plus 40ค่ะนะฮะแล้วแจงยอดนะฮะดาวไลน์ของพี่แบมเนี่ยได้ขึ้นตำแหน่งสตาร์4ท่านดับเบิ้ลสตาร์อีก2ท่านค่ะนี่นะฮะแจงยอดได้รับรายได้ขึ้นตำแหน่งกันหมดเลยสุดยอดไหมคะนี่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะแค่เซิร์ฟๆเท่านั้นเองสุดยอดไหมคะอ๋อไปแล้วนะฮะเรารวมมือรวมใจรวมเป็นพลังค่ะทุกคนช่วยกันนี่คือศูนย์ฟู้ดแมทริกแล้วแน่นอนในเดือนตุลานะเดือนตุลาเดือนนี้นะเราจะมีการตั้งเป้าหมายฟู้ดแมทริกของเราเอ็กเพรสฟู้ดแมทริกเอ็กเพรสของเราทั้งหมด60นะฮะขอเสียงปรบมือหน่อยจะเปลี่ยนเป็น10มั้ยฮะมันง่ายเปลี่ยนเป็น10ใช่มั้ยนะข้างหลังบอกเอา10เลย10เลยจองไว้ก่อนน้องเมย์ค่ะจอไว้ก่อนนะสิโอเคไหมคะค่ะนะประกาศเป้ากันตรงนี้เลย นะคะนี่แหละค่ะโอกาสของธุรกิจที่ดีที่สุดที่เป็นนวัตกรรมทางธุรกิจซึ่งโอกาสยากที่เราจะได้พบโอกาสยากที่เราจะเข้ามาก่อนใครมาก่อนได้เปรียบใครมาก่อนได้เก็บก่อนใครมาก่อนได้โตก่อนเพราะฉะนั้นท้ายนี้นะขอฝากไว้ขอให้ทุกคนตั้งสติในการทำงานให้มองตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นและเห็นตนชัดกับสีไทยค่ะขอบคุณค่ะปรบมือดังๆครับดับเบิ้ลสตาร์สุภัชกรพรพัฒน์กุลโอเคนะครับผมย้ำทวนอีกครั้งหนึ่งโอกาสนี้นะครับสำหรับ 500,000 บาทที่เราลงทุนลงไปสิ่งที่เรากลับมาคือเราเป็นตัวแทนสัมปทานนะครับในอำเภอนั้นดูแลนะครับโปรดักต์เทพๆแบบนี้กับลูกค้าที่มีอยู่แล้วให้กับทางสีไทยนะแล้วเราได้สินค้าในมูลค่า 500,000 นั้นด้วยนะครับได้สินค้าในมูลค่า 500,000 นั้นด้วยเราได้เงินคืนกลับอีกประมาณ 80,000 นะครับถึง 100,000 บาทนะครับเราได้ของแถมตั้งหากอีกประมาณ 100,000 ถึง 125,000 บาทแปลว่าเราได้คืนกลับมาประมาณ 2,500 แล้วนะเรามีทริปท่องเที่ยวพาทีมงานหรือพาลูกค้าของเราอีก
นะไปกาลาดินเนอร์ทานข้าวอีกประมาณ 8-10 ท่านดูแลแบบนี้2เดือนไปครั้งหนึ่งสุดยอดไหมนอกเหนือจากนั้นเรายังไปมัลดีฟเมืองการได้อีก2ท่านจะไปมากกว่านั้นก็คอลิฟายเพิ่มได้ไหมมียอดเพิ่มก็ไปได้อีกแต่ในเบื้องต้นเปิดปุ๊บ2ท่านไปได้เลยนี่ตกลงมันเกิน 250,000 ไปเยอะยังน่าจะเยอะละเราลงทุนไปปุ๊บ 500,000 เราได้คืนกลับมาเหมือนกับเราลงทุนเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวเอง 200,000 250,000 เองนะครับหรือจะมองดูว่าเราลงทุน 500,000 แต่เราได้รับสิ่งดีๆต่างๆที่ผมพูดไปกลับมาประมาณ 750,000 จะมองเป็นมุมนี้ก็ได้ไหมได้แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดในอำเภอ1อำเภอผมเชื่อเหลือเกินครับมีคนที่อาจจะสนใจธุรกิจเจ๋งๆแบบนี้หรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่สนใจธุรกิจแบบนี้แต่สนใจโปรดักที่เรียกว่าฟูลเมทริกเพราะมันดีเหลือเกินสำหรับชีวิตเขานะครับมีสัก20คนของไปหมดแล้วครับส่วนที่เหลือมีการสั่งซื้อซ้ำเรามีเรื่องของ 8% นะครับที่เพิ่มให้กับเจ้าของฟูลเมทริกเอ็กเพรสนั้นๆด้วยนะครับจาก PV ที่เป็นเงินนะโอนให้เรานะแล้วมีในส่วนของอีก 8% ที่สามารถแลกเป็นสินค้าพิเศษอย่างอื่นเพิ่มเติมเรื่องเอากับบริษัทก็ได้อีกเป็นสิทธิพิเศษเยอะแยะหลายอย่างเลยรวมถึงการสมัครคนใหม่เข้ามาถ้าเป็น S card ก็รับ300อย่างนี้เป็นต้น C card 100สมัครทั่วไป25บาทแบบเนี้ยสิทธิพิเศษต่อเนื่องหลังจากที่มีการซื้อซ้ำหรือเปิดไปแล้วดีมั้ยครับคุ้มไหมโคตรคุ้มเลยนะครับ